สวัสดีครับเพื่อนๆแล้ววันนี้อยู่กับน้องของขวัญสวัสดีค่ะน้องของในที่สุดก็ได้มาทาบทามกันมา 2-3 เดือนได้เนาะใช่สักพักแล้วก็เจอยาวติดงานใช่วันนี้ได้คิวน้องขวัญมาแล้วก็จะชวนน้องขวัญมาคุยกันเรื่องน้ำหอมแน่นอนที่สุด5ตัวข้างหน้านี้น้องขวัญก่อนที่เราจะเข้าลิสต์ที่น้องขวัญชอบน้องขวัญเป็นคนชอบน้ำหอมแบบไหนสมมติพี่ไม่เห็นบนโต๊ะนี้คือจริงๆขวัญเป็นคนหลากหลายนะเป็นคนแบบไม่ได้ตายตัวอยู่กับกลิ่นใดกลิ่นหนึ่งคือก็จะ เปลี่ยนไปเรื่อยในช่วงที่รู้สึกว่าวันนี้อยากจะลุคแบบนี้อยากจะลุคหวานๆหน่อยอยากจะลุคสบายๆอยากจะลุคเท่หน่อยเลยแต่งตัวตามลุคใช่น้ำหอมตามลุคใช่ไม่เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับ personality ว่าแบบจะต้องเป็นเค้าเรียกอะไรไม่ได้มีน้ำหอมประจำตัวขนาดนั้นนะคะคือเราเลือกใช้ตามโอกาสมากกว่าใช่ใช้วันไหมครับบางคนก็ใช้บางไม่ใช้บ้างคือคนที่ชอบใช้จริงๆเนี่ยจะเป็นคนที่อย่างนี้ครับไม่ใช้แล้วรู้สึกขาดใช่มันจะรู้สึกเหมือนแต่งตัวไม่ครบแต่งตัวไม่เสร็จออกจากบ้านเป็นไหมครับก็เป็นบางครั้งถ้าเกิดว่าวันไหนที่รู้สึกว่าต้องไปห้างหรือว่าแบบไปงานอีเวนต์อย่างสมัยก่อนที่เราไปอีเวนต์ไปวันที่ยังไม่มีโควิดอ่ะก็จะรู้สึกว่าน้ำหอมมันเหมือนเป็นเครื่องแต่งกายส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายแต่คือไม่ได้รู้สึกว่าต้องใส่ทุกวันคือขวัญก็ใส่เป็นบางโอกาสเลยถ้าวันไหนรู้สึกว่าอยู่บ้านแล้วเบื่อขวัญก็หยิบมาฉีดบ้างเพราะว่ามันเบื่อแปลว่าแบบนี้พวกเดียวกันแล้วคุยกันรู้เรื่องแน่นอนไม่รู้เสียเวลาครับเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้มันหลากหลายมากเลยครับใช่มันแทบจะเป็นผู้หญิง5ประเภทเลยอ่ะใช่คือพยายามหยิบมาแบบที่ใช้จริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันหลากหลายเราพอจะแรงกิ้งได้ไหมครับว่าเราชอบตัวไหนมากกว่าหรือหยิบบ่อยสุดก็ได้ถ้าหยิบบ่อยสุดถ้ารู้สึกว่าแบบพอคนพูดถึงขวัญถ้าไปถามเพื่อนสนิทเนี่ยเขาก็จะนึกถึงตัวนี้พี่ทำกันบ้านมา Blooming Bouquet ใช่ Miss Dior Blooming Bouquet อันนี้คือใช้มาหลายปีมากๆแล้วคือขวดแล้วครับกี่ขวดน่าจะประมาณ5ขวดได้คือใช้ตั้งแต่มัธยมเลยอะตั้งแต่ประมาณแบบปี1ก็คือรู้จัก Miss Dior แล้วย้อนกลับมาตัวเองนะน้ำหอมที่พี่ซื้อซ้ำบ่อยที่สุดประมาณเนี้ย4-5ขวดนี่คือแบบใช้แทบทุกวันเลยนะจริงเหรอถึงจะหมดได้ขนาดเนี้ยเหมือนกับเวลาขวัญฉีดแล้วขวัญฉีดเยอะมากเพราะว่ากลิ่นเนี้ยมันไม่ได้ติดตัวค่ะมันไม่รุนแรงมากใช่แล้วเราก็ต้องฉีดประมาณแบบ 5-6 สเปรย์อ่ะทั่วตัวมันถึงจะรู้สึกว่ากลิ่นมันฟุ้งออกมาจากตัวเราถ้าเกิดเราฉีดน้อยอ่ะก็จะไม่ค่อยมีใครได้กลิ่นเหมือน Blooming Bouquet ก็เหมือนเป็นอะไรไงดี Fruity Floral แหละใช่แต่น้ำหอมคุณหนูเหมาะกับลุคน้องขวัญมากแต่ว่าในลุคอาจจะไม่เหมาะแต่ว่าคือถ้าส่วนใหญ่ที่ใช้ก็จะรู้สึกว่าเป็นกลิ่นเพราะรู้สึกว่าแบบมันเครียดอ่ะมันไม่น่าจะทำร้ายคนอื่นมากมันกลางๆคือไม่มีคนไม่ชอบแน่นอนมันก็อาจจะมีคนไม่ชอบแต่ว่าขวัญว่าน้อยที่จะเหมือนกับรู้สึกว่าไม่ชอบจนแบบเฮ้ยมันเวียนหัวมันอยากแบบอะไรอย่างเงี้ยมันเซฟแหละมันเป็นน้ำหอมที่เซฟคิดอะไรไม่ออกฉีดก็คือเราก็สบายใจชอบคนอื่นเนี่ยอย่างที่น้องขวัญบอกน้อยคนที่จะไม่ชอบมันไม่เหมือนกลิ่นอื่นๆที่แรงอ่ะใช่เลิฟออร์เฮดอันนี้ดีมากๆเซฟขอดมอีกสักทีครับน้องขวัญได้ค่ะขวัญรู้สึกว่ามันใช้ได้ทุกฤดูด้วยนะฤดูหนาวก็ได้นะฤดูร้อนก็ได้ขวัญรู้สึกว่ามันเข้ากันง่ายฉีดไปทุกร้อนก็รู้สึกว่ามันจะเย็นๆสดชื่นสดชื่นแบบนี้ floral fruity fresh อ่ะเรามันเหมาะกับอากาศบ้านเราใช่มันไม่หนักมันไม่ตึงจะร้อนชื้นจะอะไรก็ได้หมดเลยงั้นอันนี้ตัวแรกเป็นตัวที่ใช้บ่อยน้องของขวัญใช้บ่อยที่สุดใช้ง่ายที่สุดขวดที่4ขวดที่5แล้วอ่ะโอ้โหแล้วมีทุกรูปแบบเลยนะคะมีแบบว่าเป็นบอดี้โลชั่นมีโรคือมีทุกอย่างที่เป็นกลิ่นอ่ะเขาเรียกเทคนิคนี้ว่าเลเยอริงเคยไหมที่แบบตั้งแต่ครีมไอ้ตอนเขาเริ่มตัวแรกก็ต้องเป็นครีมแบบน้ำเป็นเจลแบบน้ำเจลแบบน้ำก็เป็นอะไรนะบางทีมันมีสบู่นะเออไม่มันก็สบู่เจลแบบน้ำแล้วก็บอดี้โลชั่นโลชั่นแล้วก็มันจะมีบอดี้ออยล์อันนี้มีบอดี้ออยล์กับบอดี้โลชั่นต่างกันยังไงครับอันนี้ในความไม่รู้ถ้าโลชั่นอ่ะมันก็จะเหมือนโลชั่นทั่วไปที่เราปั๊มออกมาเป็นเนื้อขาวๆแล้วก็มีกลิ่นอะไรก็จะเป็นบอดี้โลชั่นแต่ถ้าเป็นบอดี้ออยล์ของรุ่นนี้ค่ะมันจะเหมือนเป็นสเปรย์ที่มีออยล์อยู่ข้างในแล้วมันก็จะเหมือนเคลือบผิวเราสามารถใช้ก่อนโลชั่นหรือหลังโลชั่นก็ได้เหมือนกับว่ามันจะดูแลผิวเหมือนเนี้ยเบสแอลกอฮอล์อันนั้นอ่ะเหมือนเบสเป็นออยล์ใช่เป็นน้ำกับออยล์ค่ะมันก็จะเหมือนทำให้ผิวแบบเงาๆแล้วก็มีกลิ่นจางๆติดผิวอะไรเงี้ยแล้วซ้ำไปด้วยน้ำหอมอีกรอบหนึ่งนี่มันแน่นเลยนะแน่นแน่นเลยนะก็จะไม่ต้องฉีดสเปรย์เลยก็จะใช้สองสามสเปรย์ก็พอแต่ต้องไปซื้อในไลน์อื่นให้ครบไม่รู้แบบไหนจำเรียงกว่ากันตัวแรกครับน้องของน้องของขวัญมาตัวที่2นี่ตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าน้องของขวัญจะหยิบอันไหนก่อนจริงเหรอขวัญเอาหมวดเดียวกันก่อนละกันที่แบบใช้ง่ายๆก็คือจะเป็น Chanel Chance Eau Tongue อันนี้ครับผมคือขวัญรู้สึกว่ามันมีความ
คล้ายๆกับ Miss Dior เนี่ยแต่ว่าอันนี้จะหวานกว่าพอจะรู้สึกว่าอันเนี้ยมันจะไม่ได้ใช้ได้แบบบ่อยเท่าตัวเนี้ยถ้าสำหรับขวัญนะคืออันนี้มันจะมีความหวานแต่ขวัญจะรู้สึกว่ามันเหมาะกับไปในห้องแอร์นิดนึงคือถ้าเกิดไปเจเจเนี่ยเป็นตลาดการ์ตูนจักรมันอาจจะตีออกมาตัวเนี้ยมันอาจจะไม่เหมาะตัวเนี้ยมันจะมีความเฟรชกว่าแต่อันนี้มันจะมีความหวานละมุนคือใช้แล้วจะรู้สึกว่ามันละมุนละม่อมกว่านิดนึงอะค่ะมันจะเป็นผู้หญิงคนละสไตล์อะก็ถ้าเปรียบเป็นสีอันนี้คือชมพูอ่อนอันนี้คือชมพูปัดแล้วคือมีความหวานมากกว่าเข้มๆหนักๆหน่อยเป็นความเป็นผู้หญิงมากกว่าใช่แล้วต้องบอกว่าจริงๆอันนี้ย้อนกลับไปอันแรกบางทีพี่ยังใช้เลยนะเห็นอยู่คลิปนึงที่พี่ว่ามันไม่ได้แบบหวานจนผู้หญิงขนาดนั้นแล้วบางทีเราอยากได้กลิ่นเบาๆแบบนี้เพื่อเป็นกลิ่นดอกไม้ที่สะอาดขวัญว่ามันก็ผู้ชายก็ใช้ได้ใช้ได้ต่ออันนี้ครับคือตัวนี้เราก็จะบอกว่าขวัญชอบโอเดอร์ตัวเด็ดมากกว่าโอเดอร์เพอร์ฟูมเพราะขวัญรู้สึกว่ากลิ่นมันฟุ้งกว่าถ้าโอเดอร์เพอร์ฟูมอ่ะจริงๆก็มีเหมือนกันแต่ว่าขวัญรู้สึกว่ากลิ่นมันจะไม่ได้ติดทนเท่าอ่ะแปลกความรู้สึกมันอาจจะหนักมันไม่กระจายใช่ใช่มันเหมือนมันติดอยู่กับตัวแต่อันเนี้ยพอมันมีความเบาอะค่ะโมเลกุลมันเหมือนแบบกระจายออกง่ายกว่าเป็นเหมือนกันยกเคสอย่างนี้น้องขวัญน่าจะเคยเห็นได้ยินดอกน้ำหอมผู้ชายดิออร์ซาวาชอย่างเงี้ยซาวาชเนี่ยตัวดังมาก EDP ที่พี่มีอะไม่ลดเลยแต่ EDP ที่เป็นทอยเลทอะใช้บ่อยเพราะว่า EDP ใช้ไม่ไหวจริงมันหนักไปใช่ไหมด้วยโน้ตเขาไม่ใช่เบาน่ารักแบบนี้ด้วยอะโน้ตเขาเป็นแบบเครื่องเทศสไปซ์นิดๆอะไรเงี้ยแบบบักกามอตฟัชชูลี่อะและ EDP อะมันแบบมันแบบมันน่าจะตึ๊บอยู่นะตึ๊บมากเลยแต่ EDP นะบอกเลยว่าใครที่อยากได้ไป EDT ไป Cooling Spray อะเฮ้ยสบายกว่าเยอะเหมือนที่น้องขวัญพูดมันน่าจะเหมาะกับอากาศเมืองไทยมากกว่าขวัญว่ามันขึ้นกับความชื้นแล้วก็อุณหภูมิอากาศอะมันเลยทำให้เมืองไทยอะใช้น้ำหอมได้ไม่หลากหลายเท่าต่างประเทศที่เขามีฤดูแบบแบ่งแบบชัดเจนนะคะถูกต้องของไทยร้อนร้อนร้อนหมดเลยร้อนชื้นยูมิดทั้งปีใช่มันก็เลยรู้สึกว่าการจะเลือกใช้น้ำหอมมันก็จะไม่ค่อยได้หลากหลายเท่าเนาะหมายถึงว่าที่เราใช้เราไม่รบกวนคนอื่นอันนี้เราน้อยเนื้อต่ำใจเดี๋ยวขอดมมันนิดหน่อยครับได้ค่ะมันมีความหวานกว่าจริงๆแหละแต่ไม่ถึงระดับเวียนหัวใช่มันจะมีความหวานแล้วมันยังโปร่งยังโปร่งอยู่ครับยังใช้ง่ายอยู่มันจะไม่ได้หนักตึ๊บๆก็เลยใช้ง่ายสองตัวนี้คือน้ำหอมคุณหนูใช่จัดอยู่ในแคตตาล็อกเดียวกันคือพี่บอกว่าตั้งแต่ตอนแรกที่คุยกันว่าเหมาะกับขวัญนะไม่ได้เหมาะกับลุคนะครับแต่ว่าเหมาะกับ personality ของน้องของขวัญนะตั้งแต่เราเจอกันที่ตอนงานครั้งแรกเลย first impression คือแบบน้องขวัญเรียบร้อยมากพูดน้อยยิ้มเก่งใช่ขวัญจะไม่ค่อยพูดแต่จริงก็ไม่ใช่คนเรียบร้อยขนาดนั้นโอเคแต่แค่แบบเป็นคนแบบนิ่งๆมากกว่าดีแล้วให้พี่รู้สึกว่าน้องขวัญเรียบร้อยดีแล้วโอเคขยายให้ดีกว่าโอเคไปครับถัดมาต่อไปกันเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันค่ะ Byredo Sundance Byredo เราจะเริ่มไป niche แล้วนะครับเริ่มเข้าไป niche แล้วคืออันเนี้ยต้องเกริ่นก่อนว่าขวัญอ่ะปกติเป็นคนเกลียดกลิ่นฟรุตตี้มากจะไม่ค่อยชอบฟรุตอันนี้มันยังไม่ฟรุตตี้มากใช่ไม่ร้อยมันจะมีความแบบฟลอร์แต่คือถ้าเป็นฟรุตตี้แบบร้อยแบบมาฟรุตตี้หนักๆเป็นเมนโน้ตมาเลยซิตรัสอย่างเงี้ยคือจะไม่ไหวคือจะเวียนหัวจะไม่ค่อยชอบน้อยคนมากอ่ะก็เลยจะไม่ค่อยชอบกลิ่นซิตรัสคือจะชอบกลิ่นที่มันไม่ได้แบบท็อปโน้ตที่พุ่งๆไม่แหลมใช่จะชอบท็อปโน้ตที่มันมีความละมุนนิดนึงแต่เนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะเป็นฟรุตตี้ไม่กี่ตัวในกลุ่มของขวัญที่ขวัญรู้สึกว่ามันยังเบลนกับความหวานของอารมณ์แบบเหมือนว่าเราไปเดินชายทะเลอย่างนี้เลยอ่ะคือเดินชายทะเลจิบน้ำมะพร้าวปั่นเย็นๆแล้วก็แบบใส่บิกินี่เดินตอนแบบชายหาดแบบเย็นๆอากาศดีอะไรเงี้ยคือน้ำหอมตัวนี้เลยอ่ะคือฉีดแล้วแบบไวท์นั้นมันขออนุญาตครับพี่เคยดมกลิ่นนี้ไหมคะพี่เคยดมทั้งหมดแต่ลืมเพราะเขามีหลายตัวเนาะใช่ไหมในเข้าใจครับแอบดมกันเถอะนึกถึงบิกินี่หรือเปล่ามันมีความแบบสดชื่นแล้วก็ยังรู้สึกเหมือนแบบกลิ่นไอแดดอะค่ะส่งชื่อเขาเลยอะคือได้กลิ่นแล้วนึกถึงสีทองอะใช่สีทองของพระอาทิตย์แบบตกเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นอะไรเงี้ยคือถ้าน้องขวัญพูดตอนแรกนะครับน้ำหอมที่แลบด้วยซิตรัสอย่างเดียวมันจะเน้นนึกถึงสีเหลืองสีส้มอันนี้นึกถึงสีทองมันจะมีความแบบนุ่มขึ้นนิดนึงป่ะคือกลิ่นมันบอกเลยว่านี่คือโกลเลยแบบใช่จริงๆอ่ะหรือว่าเพราะว่าคอยตามที่น้องขวัญอธิบาย
มันเป็นความรู้สึกว่าเป็นทะเลที่แพงแล้วกันอันนี้มันไม่ใช่กลิ่นทะเลบางแสนไม่ใช่ทะเลชะอำบางแสนมันคือทะเลแบบถ้าเป็นเมืองไทยก็ต้องแบบพีพีอันดามันเลยเนี้ยแบบเมอริเตอร์เรเนียนอะไรอ่ะแล้วก็แพงๆแล้วแบบที่พี่ดมแล้วคือผู้ชายก็ดีใช่มันใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายดีมากอ่ะโอ้มันเป็นมันลงตัวจริงๆมันเป็นซิตรัสที่ลงตัวผมไม่รู้นะครับว่าข้างในนี่มีอะไรบ้างแต่มีความรู้สึกอบอุ่นนิดๆของแบบโทนพวกแอมเบอร์ที่มันตกท้ายทำให้ซิตรัสมันไม่ได้แหลมแต่มันแต่มันถูกโอบด้วยแบบมัสกี้แอมเบอร์บุนเซนเดอร์วูดอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยดีมากหอมมากอันนี้ขวัญชอบมากนี่ไม่เคยอยู่ในลิสต์ที่พี่พูดถึงเลยจริงเหรอเพราะว่าถ้านึกถึงบาริโดเนี่ยก็จะมีบาร์เดฟรีดแบล็กซัฟฟรอนแล้วก็ Rose of No Man Land Rose of No Man Land อันนี้ไม่มีเลยแต่จะบอกว่าเฮ้ยดีครับดีเป็นหนึ่งในน้ำหอมสดชื่นที่มีเสน่ห์แล้วกันไม่เรียบใช่ไม่เรียบมีมิติเฮ้ยอันนี้เริ่มเข้าเขาอันนี้ก็เอ๊ะมีทั้งคนธรรมดายาสาวมันประจำบ้านอันนี้เริ่มแบบทีเด็ดแล้วนะจ๊ะไปเลยค่ะต่อนะคะครับพูดถึงตัวนี้ละกันเป็น MFK ครับผมนะคะแต่ว่าคือสมมุติเราจะพูดถึงบากาลัดรูชแค่สีสุกใช่ป่ะแต่คือจริงๆแล้วขวัญอ่ะมีอีกแนวนึงที่ขวัญชอบคือแนวแบบ powdery สบู่จริงๆจะเป็นคนชอบ Prada เหมือนกันแต่ Prada มันออกแนวแบบผู้ชายเป็นนิดนึงอ่ะก็จะให้พี่มุมใช้ให้แฟนใช้ไปที่ Prada ลองได้มั้ยฮะใช่ๆอะไรประมาณมันมี Prada ตัวที่เป็น powdery ของผู้หญิงอันนั้นอ่ะคือถ้าลองที่ให้พี่ภูมิใช้เป็นพาวเดอร์จ๋าครับอันนี้มันเป็นพาวเดอร์ดรอปหวานต้องไปลองต่ออันนี้ครับตัวนี้มันชื่อว่าเอปอมนะคะฟาร์มคือเป็นของผู้หญิงคือตอนแรกเนี่ยตอนที่ขวัญไปที่ร้านนะคะแล้วเขาว่าแนะนำเป็นตัวของผู้ชายมาเพราะเขาเห็นแบบแฟนขวัญมาด้วยเพราะขวัญดมแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นกลิ่นผู้ชายที่เหมือนเพิ่งอาบน้ำเสร็จอะค่ะแล้วแบบกำลังแบบโกนหนวดอะแล้วเป็นฟิลที่แบบเป็นผู้ชายที่เหมือนเขาเรียกอะไรหลักสวยหลักงาม okay. แต่ไม่ได้ดูแบบ grooming เป็น grooming ใช่ใช่ใช่แล้วก็ดูสะอาดสะอ้านดูอะไรเงี้ยแล้วมีความนุ่มมีความแบบมัสคูลินนิดนึงขวัญก็เลยบอกเฮ้ยหอมมากก็เลยอยากไปลองดมของผู้หญิงอ่ะก็เลยก็เป็นกลิ่นนี้แอบอยู่ในความกลิ่นพวกนี้มันนอกจากคำว่า grooming แล้วว่ามันจะเป็นเหมือน represent คำว่า barber มันเป็นความ clean สะอาดผมว่ามิติของน้ำหอมพวกนี้มันยากตรงที่มันเล่นยากเพราะมันคือ clean นะบางทีเรากำลังเล่นกับผ้าสีขาวให้มันให้มันสวยงามในแบบไหนให้จดจำแบบไหนอะไรเงี้ยอันนี้ของผู้หญิงมันก็จะมีความเป็นกลิ่นแบบเหมือนเพิ่งอาบน้ำเสร็จเหมือนกันอะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงที่เพิ่งอาบน้ำเสร็จที่ขึ้นมาจากบาร์เขาเรียกว่าบาร์ทับเหมือนแบบเพิ่งเล่นแบบบับเบิ้ลบาร์มาแล้วแบบขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วกลิ่นจะต้องแฟนซีกว่าของผู้ชายขอว่าไม่ขอว่าเรียกกว่าของผู้ชายมันจะมีเหมือนเป็นกลิ่นแบบแป้งๆสบู่แล้วก็มานุ่มแต่อันนี้มันก็จะเป็นกลิ่นเหมือนสดใสไปเลยอะเป็นพาวเดอรี่เป็นสบู่ไปเลยแต่มันยังพาวเดอรี่เนาะมันยังพาวเดอรี่เนาะขอดว่ากลิ่นเนี้ยมันก็ยังแบบไม่ได้ซับซ้อนมากถ้าดมเราจะรู้สึกเหมือนมันมีมิติแค่แบบ1ถึง2มิติแค่นั้นน่ะคือเมนแอคคอร์ดเมนโน้ตเขาอาจจะไม่ได้ซับซ้อนเยอะใช่เป็นกลิ่นที่เข้าใจไม่ยากนะเข้าใจไม่ยากบอกก่อนว่า MFK มันคือเป็นน้ำหอมที่ชอบทำออกมาแบบคอมเฟมคือคู่กันตลอดนะทุกรุ่นทุกรุ่นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเอปอมนี่มันย่อมาจากอะไรครับน้องขวัญรู้มั้ยขวัญอ่ะไม่เคยรู้นะแบบไม่แน่ใจว่ามันย่อมาจากอะไรแต่ก็จะอ่านเอปอมตลอดเลยพี่ไปรู้ใช่มั้ยคะพี่อ่ะเพิ่งไปถามคนขายมาเขาบอกว่าย่อมาจาก Apart of Me มันก็จะเป็นของมันก็จะเป็นของเฟมกับของผู้ชายเฮ้ยจริงๆมันดีพี่อ่ะดมตัวเนี้ยเพราะว่าจำไม่ได้นะว่าของผู้ชายเป็นยังไงแต่ดมเฟมแล้วผู้ชายใช้ได้ใช่ไม่ได้คือมันก็ขวัญว่า MFK มันก็ใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงอ่ะใช่ใช่ใช่ถึงแม้ว่าเขาจะแบ่งว่าอันนี้ผู้หญิงอันนี้ผู้ชายขวัญรู้สึกว่ามันก็ใช้ได้หมดแค่แบ่งในแง่ของการตลาดให้เข้าใจว่าควรจะซื้ออะไรจะได้ไม่หลงบางคนที่เขาไม่ได้รู้สึกเขาเรียกอะไรไม่ได้รู้เรื่องเยอะเขาก็จะเอาของผู้หญิงผู้ชายก็เอาของผู้ชายใช่ใช่เห็นด้วยครับและแล้วเราก็มาถึงตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายที่ขวัญรู้สึกว่าใช้ยากที่สุดในกลุ่มแต่ก็ดันทุรังใช้อยู่ดีนี่แอบมองหางตาเพื่อเห็นสีแล้วแบบนี่คือน้ำหอมของน้องขวัญเลยนี่แบบไม่น่าเชื่อหรอคือแบบเคยดูขวดมันแบบดีเทลมันแบบอลังมากนูแมนมากจัดไปจ้ะLove by Killian คือกลิ่นLoveของ by Killian ค่ะจริงๆกลิ่นเนี้ย
มันไม่ได้อยู่ในสายตาขวัญเล็กตอนที่ขวัญเดินเข้าไปในร้านน้ำหอมอ่ะก็จะมองข้ามแบรนด์นี้ตลอดเพราะด้วยภาพลักษณ์มันน่ากลัวพี่ไปภาพลักษณ์คิลเลียนมันคืออย่างนี้คอนเซ็ปต์เขาคือผู้ชายปาร์ตี้ทุกอย่างมันต้องแบบไวท์ปาร์ตี้คัพปลิ้งเนี่ยคือไวท์ของคิลเลียนแล้วเหมือนต้นต่อเขาว่าเป็นแบรนด์ที่ผลิตแบบเหล้าด้วยนะคะมันวิสกี้อะไรเงี้ยถึงว่าจำชื่อไม่ได้ว่าคือแบรนด์แต่เป็นแบรนด์ดังมากถ้าคือพูดชื่อปุ๊บทุกคนรู้เลยอ่ะเดี๋ยวขึ้นไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะสงสัยมีข้อมูลต้องอินเสิร์ตเยอะเลยมาจ้ะนั่นแหละแล้วทีนี้เขาก็เลยมาคิดลายน้ำหอมโดยที่อินสปิเรชันเขาอ่ะก็จะเป็นกลิ่นแบบพวกวิสกี้เป็นเหล้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเหมือนเครื่องดื่มในผับในบาร์อะไรอย่างเงี้ยนะถึงว่าเพราะว่าบ้านเนี้ยทำกลิ่นที่แบบอินเทนส์อย่างเงี้ยได้ดีกลิ่นที่มีแพชชั่นแรงๆได้ดีและล่าสุด2ตัวฮะเป็นกลิ่นจินกับกลิ่นแองเจิลแชสค่ะแองเจิลแชสคือกลิ่นเหมือนแบบเครื่องลำป่ะคะเป็นเหมือนค็อกเทลใช่เป็นอย่างนั้นเลยโอ้แล้วก็โรสออนไอซ์ล่าสุดที่เป็นจินเลยก็ชอบจินกับแตงกวาเลยอ่ะมันคือแบบโอ้แต่แพ็คเกจก็ดีมากเหมือนพอดมแล้วรู้สึกได้เลยว่าเรากำลังแบบยกดื่มเมาเลยอ่ะแต่คือขวัญก็ไม่ใช่คนแบบเที่ยวหรือไม่ใช่คนแบบดื่มนะแต่ว่าขวัญชอบกลิ่นเนี้ยเพราะว่าเขาอะตัดคุณเกตนั่นแหละบอกว่าเนี่ยค่ะคุณขาจอดหลายคนแล้วคุณเนี่ยเราต้องลองนะกลิ่นนี้แบบริฮานน่าใช้เขาเกิดเลยแบบริฮานน่าใช้ไปงานอะไรสักงานเลยละไปงานเดินพรมแดงอะแล้วแบบทุกคนอะโหวตว่าริฮานน่าเป็นคนที่มีกลิ่นแบบกลิ่นกายอะที่หอมที่สุดในงานคนก็แบบอู้จริงเหรอแบบท็อปโน้ตพอดมแล้วก็รู้สึกเฮ้ยมันไม่เคยมีแบบเนี้ยในกลุ่มของขวัญเลยหรือว่าตั้งแต่เกิดมา27 28ปีอ่ะไม่เคยได้กลิ่นอะไรแบบนี้มาก่อนคือมันเป็นหวานนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นหวานที่มีรสนิยมมากๆมันหวานแบบเฮ้ยอันเนี้ยเราคิดเองหรือเพราะริฮานน่าไม่เลยคือในความขวัญอ่ะไม่ได้มีแบบริฮานน่าเลย okay. พอได้กลิ่นมันปุ๊บครั้งแรกอ่ะคืออีริฮานน่าคือริฮานน่านะคือแบบตักเอาไปเลยแอบมาดมดีกว่าไม่ดมนะแล้วยังไงครับแล้วก็เลยชอบใช่มันหวานแบบไฮโซมากอ่ะมันไม่ได้หวานแบบวานิลาหรือคาราเมลแบบหวานแบบมีชั้นเชิงใช่เพราะปกติเนี่ยวานิลาหวานหรือแบบตองก้าบีนหวานคือเพียวเราเลี่ยนมันเลี่ยนแต่เนี่ยมันจะไม่ได้เลี่ยนมากถามว่าเลี่ยนไหมถ้าฉีดเยอะๆเลี่ยนเพราะว่ามันหนักมากอะค่ะขวัญก็เลยจะฉีดแค่แบบ 1-2 สเปรย์อ่ะพี่ไปแล้วมันเซ็กซี่มากอ่ะเซ็กซี่มากมันเซ็กซี่เกินรู้ขวัญไปอีกอ่ะแต่ต้องบอกว่ามีเสน่ห์มากอ่ะเป็นกลิ่นที่แบบคือถ้าเกิดใครฉีดแล้วเดินผ่านขวัญอ่ะขวัญจะหันไปมองหน้าเลยนะว่าแบบใครกลิ่นมันทำไมฉีดกลิ่นฉันวะไม่ใช่กลิ่นมันมันมีเสน่ห์มากๆมันเย้ายวนมากๆเลยอะค่ะจริงครับคือพี่เป็นคนชอบโน้ตน้ำหอมแบบนี้อยู่แล้วใช้เองก็จะชอบโน้ตหนักๆทุกคนรู้ก็คือว่าชอบหนังชอบไม้อันเนี้ยก็คือถ้าพี่เป็นผู้หญิงก็คงชอบน้ำหอมแบบนี้ใช่มันเป็นน้ำหอมแบบรุนแรงแล้วรู้สึกคุ้มแม่พี่เวลาจะจ่ายเงินน่ะจะรู้สึกคุ้มกว่าซื้อโน้ตสดชื่นเพราะว่าเฮ้ยติดทนนี่ไม่ต้องสงสัยเลยติดทนมากจริงๆใช่ฉีดใส่สูตรนะบอกเลยสูตรจะไม่ค่อยซักเลยอ่ะสูตรผู้ชายอาทิตย์นึงอ่ะสมมติหยิบมาอีกทีนี่คือกลิ่นยังอยู่นะแน่นอนเฮ้ยต้องบอกว่าดีมาก Don't be shy นะครับ Love by Kilian ใช่ค่ะใครที่กำลังมองหาน้ำหอมattraction เยอะๆอ่ะแบบฉีดปุ๊บคนสนใจแน่นอนสนใจในแง่ดีหรือไม่ดีแต่ว่าคนต้องหันแน่นอนคนต้องหันคือถ้าน้องขวัญบอกว่าคนใช้กลิ่นนี้เดินผ่านน้องขวัญหันเนี่ยพี่นี่หันสองทีกลิ่นวะทีเด็ดทีเด็ดใช่เป็นเหมือนปัดคุกเลยอ่ะถือว่าเป็นลิสต์นี้นะอันนี้เป็นอันที่เซอร์ไพรส์ที่สุดที่ไม่คิดว่าขวัญจะใช้ไม่คิดว่าจะมีอยู่ในลิสต์ที่มาคุยกับน้องขวัญวันนี้แล้วต้องบอกว่าเปิดโลกมากคืออยากจะแชร์ว่าไม่มันไม่ได้จำเป็นนะว่าคุณจะต้องแบบใช้น้ำหอมที่ต้องแบบเหมาะกับ personality ของเราไม่จำเป็นถ้าคุณชอบแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขที่จะได้ดมนะแค่นั้นเพียงพอเลยจริงเอาแค่ฉีดแล้วแบบเรามีความสุขแต่ว่าเราก็จะต้องมีวิธีฉีดที่จะไม่รบกวนคนอื่นเนาะใช่เหมือนที่น้องขวัญบอกว่าอย่างฉีดอันเนี้ยน้องขวัญก็อาจจะไม่ได้ฉีดแบบ8สเปรย์ใช่เมื่อเทียบอันนี้กับอันเนี้ยคือจำนวนสเปรย์คือคนละเรื่องใช่ให้ลิสต์น้ำหอมน้องขวัญวันนี้คือเซอร์ไพรส์พี่มากๆแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากที่พี่ได้ดม3ตัวนี้นะคือเป็น3ตัวใหม่ที่ไม่ค่อยได้ดมต้องบอกว่าน้ำหอมมันเยอะอะตลาดอะแล้วเราจะดมทั้งหมดอาจจะเคยดมแล้วก็ลืมไปแล้วอะไรเงี้ยวันนี้เหมือนมากระตุ้นน้องขวัญมากระตุ้นที่ว่าเฮ้ยอันนี้ดีมากๆนะครับขอรีแคปนิดนึงก็คือ Sundance ก็แบบอารมณ์ซิตรัสสีทองใช่ทะเลจริงๆครับทะเลแพงๆอันนี้
สะอาดขึ้นจากบาธทับไหมรู้สึกเห็นด้วยครับไม่เถียงแล้วก็รู้สึกว่าผู้ชายผู้หญิงใช้ได้หมดเลยกับFKนะครับเอปองแล้วก็เลิฟบายกิลเลียนอันนี้ก็10/10ค่ะไม่10/10ไม่หักเลยสักเม็ดและก็มีของขวัญจะให้น้องขวัญนะครับจริงๆอ่ะอย่างนี้แต่พี่เนี่ยรู้ว่าน้องขวัญมีน้ำหอมเยอะแล้วพี่เลยเลือกเป็นดิฟฟิวเซอร์ให้ครับโอเคขอบคุณอย่างน้อยก็ใช้อยู่ที่บ้านเหมาะกับช่วงสถานการณ์เราอยู่บ้านแบบนี้มีความสุขช่วงนี้กำลังกินดิฟฟิวเซอร์มีแบบมีหลายตั้งไว้เป็นเฟอร์นิเจอร์ก็ได้เป็นความหอมในบ้านเราต้องเปิดอย่างนี้ไหมขอเก็บไปเปิดที่บ้านได้ไหมไม่มีปัญหาครับขอบคุณน้องขวัญสุดๆวันนี้แล้วก็น้องขวัญจะทำเกี่ยวกับบล็อกเกอร์บิวตี้ใช่ไหมฮะใช่ส่วนใหญ่จะเป็นบิวตี้นะเป็นสกินแคร์มีน้ำหอมบ้างปะปายเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เอ็กซ์เพิร์ทขนาดนั้นนะโอเคแต่ถ้าเรื่องบิวตี้เนี่ยน้องขวัญคือรีวิวละเอียดโคตรเหมือนทำวิทยานิพนธ์ออกมาให้ทุกคนดูอะแต่เอาเป็นว่าเป็นอีกแนวนึงละกันที่ไม่ได้ใช่ที่ไม่ได้บอกแค่ว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงหรือผลลัพธ์เป็นยังไงแต่คืออาจจะแบบลงไปถึงว่าแบบเขาใช้อะไรมันถึงเป็นแบบนั้นลึกซึ้งอ่ะลึกซึ้งอ่ะก็ขอบคุณน้องขวัญนะคะที่วันนี้ให้เกียรติมาหลังจากที่เราดีลกันมาแบบ3เดือนใช่คิวไม่ค่อยว่างลิสต์นี้ต้องบอกว่าดีมากๆใครจะยกแพ็คไปทั้งลิสต์ผมว่าก็ไม่เสียใจคนที่เสียใจจะเป็นน้องขวัญครับเพราะว่าจะต้องไปหาน้ำหอมหาน้ำหอมไม่ห่วงไม่ห่วงก็ไม่ห่วงไม่ห่วงเจ้าตัวพูดแล้วไปเที่ยวขอบคุณมากครับน้องขวัญขอบคุณค่ะตอนนี้มีโอกาสมาเล่นกันใหม่ได้เลยค่ะไปนะเจ๊